เรามาดูตัวอย่างการคูณเมตริกกับจำนวนจริงนะคะให้ a เท่ากับ12ลบ49นะคะจงหาลบ 4a นะคะวิธีทำลบ 4a ก็จะเท่ากับลบ4คูณกับ a นะคะลบ4กับเราก็นำลบ4เข้าไปคูณทุกตัวนะคะจะเป็นลบ4คูณ1ลบ4คูณ2ลบ4คูณลบ4แล้วก็ลบ4คูณ9นะคะก็จะได้เท่ากับลบ4คูณ1เป็นลบ4ลบ4คูณ2เป็นลบ8ลบ4คูณลบ4เป็น16ลบ4คูณ9เป็นลบ36นะคะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะให้ a เท่ากับ1 2 9 4 0 6นะคะและ b เท่ากับ1 -1 2 -4 8 7นะคะจงหา a บวก3 b นะคะวิธีทำ a บวก3 b ก็จะเท่ากับ a 1 2 9 4 0 6บวกกับ3 b 1 ลบ 1 2 ลบ 4 8 7นะคะตัว a ก็จะเป็น12 9 4 0 6เราก็นำ3เข้าไปคูณนะคะก็จะเป็น3คูณ1 3คูณลบ1 3คูณ2 3คูณลบ4 3คูณ8แล้วก็3คูณ7นะคะเราก็เขียน a ไปก่อนนะคะ1 2 9 4 0 6ทีนี้ก็จะเป็น3 1เป็น3 3คูณลบ1ก็ลบ3 3คูณ2เป็น6 3คูณลบ4ก็ลบ12 3 8ก็24 3 7ก็21นะคะต่อไปเราก็จะนำเมตริก2เมตริกมาบวกกันนะคะก็จะเป็น1บวก3 2บวกกับลบ3แล้วก็9บวกกับ6นะคะต่อไปก็4บวกกับลบ12 0บวกกับ24แล้วก็6บวกกับ21นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก3เป็น4 2บวกลบ3ก็เป็นลบ1นะคะ9บวก6ก็เป็น15 4บวกลบ12ก็เป็นลบ8นะคะ0บวก24ก็เป็น24แล้วก็6บวก21ก็เป็น27นะคะ